ไปตามติดอีกหนึ่งกรณีนะคะกรณีหญิงวัยรุ่นวัย20ปีที่สระแก้วปวดท้องแล้วก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าพยาบาลฉีดยาจนถึงขั้นช็อกแล้วก็เสียชีวิตนะคะล่าสุดค่ะสาธารณสุขจังหวัดออกมาเผยผลสอบเบื้องต้นคาดการว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ยาฝั่งโรงพยาบาลก็ระบุด้วยพร้อมเยียวยาญาติเต็มที่ไปตามติดกรณีนี้นะคะกรณีที่นางนันทวรรณจันทราอายุ20ปีเป็นชาวจังหวัดสระแก้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศเมื่อเย็นวันที่16พฤษภาคมค่ะด้วยอาการปวดท้องหลังจากที่แพทย์ให้พยาบาลฉีดยาไป2ครั้งคนไข้เกิดช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตซึ่งทางญาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดนะคะขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงรวมไปถึงขอให้เยียวยาครอบครัวด้วยล่าสุดค่ะฝั่งของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศนายแพทย์ราเชษฐ์เฉิงพนมนะคะก็บอกว่าทางโรงพยาบาลเข้าไปคุยกับญาติรวมถึงพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือการจัดงานศพรวมถึงการเยียวยาอย่างเต็มที่ค่ะนะครับทีนี้สาเหตุเราก็ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าที่มันน่าจะเกิดจากอะไรแต่ว่าเราก็พยายามสันนิษฐานว่ามันอาจจะแพ้ยาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าประวัติมันก็ไม่มีเลยนะครับไม่มีประวัติไม่มีอะไรแล้วเหตุการณ์มันไม่ใช่แบบเป็น 2-3 ชั่วโมงเป็นนะคือแป๊บเดียวก็เป็นนะเราคือทุกคนก็เหมือนช็อกอะตกใจว่าตัวหมอเองเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงมันถ้าอีกทางวิชาการก็ไม่ค่อยได้เราก็แบบเอ๊ะยังไงก็เสียใจคือรักษายาแก้ปวดอะไรทั่วไปนะครับมันไม่ได้เป็นยาที่แบบไม่เคยมีมาก่อนหรืออะไรมาก่อนมันก็เราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องช่วยเหลือก็คือหมายว่าเราคงช่วยเหลือเรื่องซัพพอร์ตเรื่องจิตใจเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้ทางสวจก็เรื่องของเป็นคนไข้มีบัตรทองเนาะบัตรทองมันก็มีเราก็จะทำรายงานไปแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือได้ครับส่วนทางด้านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะครับในแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาภรณ์นะครับบอกว่าตอนนี้สั่งการนะครับให้ดูแลญาติของผู้เสียชีวิตก็จะเข้าไปช่วยจัดการเรื่องของงานศพทั้งหมดส่วนตัวคนไข้เองมีสิทธิ์บัตรทองนะครับดังนั้นกรณีการเสียชีวิตเนี่ยต้องมีการนำเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเยียวยาต่อไปก็จะต้องมีการเรียกแพทย์เรียกพยาบาลเข้ามาสอบสวนด้วยตัวญาติคนไข้นะครับจะได้รับการชดเชยอยู่ที่ 100,000 ถึง 400,000 บาทก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนส่วนการสอบสวนแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนะครับผลการสอบทางแพทย์มีการนำประวัติคนไข้เนี่ยมาตรวจสอบทั้งหมดพบว่าเกิดจากผลข้างเคียงเกี่ยวกับยาหรือว่าอาจจะมีอาการแพ้ยาซึ่งญาติเองก็ไม่ประสงค์ให้ผ่าพิสูจน์นะครับจากนี้ก็จะส่งผลการสอบสวนเนี่ยรายงานกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะครับซึ่งผลเบื้องต้นเองก็ออกมานะครับคือเธอมีอาการแพ้ยานะครับ